ที่ยวไหมครับหน้าผ่านหน้าผ่านไปเอากับใครมาให้กูเอาไว้แค่ครั้งเดียวจะอะไรนักหนาเนี่ยงั้นแปลว่ากูจะเอากับใครก็ได้เหมือนกันใช่ไหมโอ๊ยชื่ออะไรอ่ะโจครับโจจำเราได้ป่ะเรานานะนะที่เคยนั่งข้างๆกันตอนม.1 อ่ะอ๋อนานะจำไม่ได้เลยอ่ะเรายังไม่เคยได้ขอบคุณโจเลยอ่ะที่คอยวาดรูปให้ยังไงก็ขอบคุณนะเที่ยวไหมครับหน้าผ่านหน้าผ่านนี่เท่าไหร่เหรอคะ500ครับ500เฮ้ยเอาเลี้ยงเองเอาเลี้ยงเองมึงคิดว่าไม่แล้ว500นี่ทำอะไรได้บ้างอ่ะตัวเองลุกไซส์ชักไม่รีบลุกข้างหน้าไซส์ข้างหลังแล้วก็หมุนตัวติวๆด้วยอ่ะได้ปะหมอเฮ้ยมึงไม่ต้องเอาแล้วนะกูเอาเองแต่ว่าวันนี้พวกพี่มีธุระเดี๋ยววันหลังกลับมาหาใหม่นะบ๊ายบายThank you.
ลูกค้ามาส่งหรอวะเออจะรีบเลยขนาดเนี่ยวันนี้มึงได้เท่าไหร่วะกูอะได้หลายพันเลยนะเว้ยมึงอยากแดกอะไรเปล่าเดี๋ยวพรุ่งนี้กูเลี้ยงเองเฮ้ยกระเป๋ามึงเป็นไรเปล่าท้องเชี่ยไม่เอาไงดีวะฮัลโหลมึงกูท้องว่ะเออมึงอย่ามาถามตอนนี้ปั๊มเงาออกเงาออกไงวะคลินิกเถื่อนแถวไหนวะตำรวจแม่งบุกวันนั้นเลยเหรอวะโอ๊ยกูกลัวโดนจับอ่ะกูไม่เอาละมันพอจะมีวิธีอื่นบ้างไหมกูก็ไม่รู้อ่ะน่าจะประมาณ 3-4 เดือนแล้วมั้งมันจะโตยังวะกูกลัวออกยากอ่ะมึงอยากทำเลยตัดนะมึงแค่นี้นะไม่ต้องออกหรอกมึงพูดแหละมึงช่วยคิดหน่อยคิดเยอะๆหน่อยมึงจะเก็บมันไว้ทำไมคะกูว่าทำแท้งมันบาปบาปเออบาปแล้วที่มึงขโมยของไม่บาปหรือไงมันไม่เหมือนกันเว้ยกูไม่ได้ฆ่าเขากูแค่เอาเงินเขามาเออน่ะมันยังไม่โตก็ออกไปเถอะแต่มันมีชีวิตแล้วนะโอ๊ยจะบาปก็ช่างแม่งเถอะเก็บไว้มันมีปัญญาเลี้ยงหรือไงเออนะเดี๋ยวกูจะดูแลพวกมึงเองไว้กูจะพามึงไปหาหมอแล้วตั้งแต่พรุ่งเนี่ยมึงไม่ต้องไปทำงานแล้วนะโอ๊ยไม่รู้เว้ยเที่ยวไหมครับถ้าไม่รู้จะไปไหนเนี่ยไปโรงแรมข้างหน้านั้นก็ได้นะผมไปบ่อยสะอาดดีนะThank you.
จำเราได้ปะเรานานะนะนานะเฮ้ยจำไม่ได้เลยอะเธอเปลี่ยนไปมากเลยนะเนี่ยนานะเป็นไงบ้างอะก็เรื่อยๆนะชีวิตดีแน่เลยเนี่ยดูก็รู นี่ทำไมเธอมาซื้ออะไรแบบนี้อกหักมาปะเนี่ยไม่ใช่คือจริงๆเราเคยเจอโจมาแล้วอะแต่ว่าไม่แน่ใจวันนี้ก็เลยกลับมาดูแล้วก็ใช่โจจริงๆด้วยเราขอโทษนะที่เมื่อกี้เราจำเธอไม่ได้อะยังไงเราก็เอาเวลาทำงานของโจมาขอบคุณที่มาคุยเป็นเพื่อนนะเราขอเบอร์ด้วยดิเดี๋ยวเราไปส่งโจที่เดิมนะขอห้องน้ำก่อนเดียวเราเลี้ยงทั้ง3คนนะมึงทำไม่ได้
บอกว่ากูทำได้กูต้องทำได้ดิวะมึงเชื่อกูดิกูไม่เชื่อมึงดูสภาพตอนนี้ดิมึงเคยบอกกูว่าไงมึงบอกกูว่าถ้ากูมาอยู่กับมึงอ่ะมึงจะเลี้ยงดูกูเองมึงจะทำให้กูมีชีวิตที่ดีขึ้นมึงก่อหูกูแบบนี้มา2ปีแล้วแล้วกูก็ยังอยู่ที่เดิมอ่ะกูเบื่อกูก็พยายามอยู่นี่ไงทุกวันนี้ที่กูทำทุกอย่างอ่ะกูก็ทำเพื่อมึงมึงอย่ารีบร้อนได้ป่ะไอ้ห่ามึงยังกล้าพูดว่าอย่ารีบร้อนอีกเหรอวะถ้าเกิดมันเจ็บ8เดือนขึ้นมามีปัญญาพากูไปหาหมอไหมถ้ามันคลอดออกมาแล้วมีปัญญาซื้อนมซื้อเสื้อผ้าให้มันไหมมึงคิดสิมึงคิดลูกกูต้องมีปัญญาเลี้ยงดิวะแล้วถ้ามันไม่ใช่ลูกมึงอะมึงรู้ได้ไงว่ามันเป็นลูกมึงอะขนาดกูยังไม่รู้เลยว่ามันอะลูกใครเอาออกไปได้ก็ดีมึงเป็นเมียกูลูกมึงอ่ะก็คือลูกกูแล้วมึงจะทำยังไงอ่ะกูมีทางละโหลนานะตอนนี้คุยได้ไหมคุยได้โจมีอะไรเปล่าวะจะเป็นไปได้ไหมถ้าเราจะขอยืมเงินเธอสัก 5,000 บาทอ่ะเฮ้ยได้ดิเรามันรบกวนเวลานานๆหรือเปล่าไม่ปะนั่งก่อนแล้วตกลงโจมีปัญหาอะไรหรอเราติดเงินเจ้าของห้องที่เราพักมาหลายเดือนอะแต่เราก็พยายามทำงานหาเงินมาคืนแล้วนะแต่มันก็ไม่ยอมแล้วมันก็มาขู่เราอะว่าถ้าไม่จ่ายมีเรื่องแน่โอ้ยน่ากลัวว่ะแล้วทำไมโจไปอยู่ที่แบบนั้นนะเอางี้แม้เพื่อนพ่อเราน่าจะรู้จักอพาร์ตเมนต์ที่ราคาไม่แพงมากอ่ะ
ี๋ยวเราไปถามพ่อให้นะขอบใจนะเดี๋ยวมานะพอดีเพื่อนมามีเรื่องต้องเคลียร์กันนิดหน่อยโจกลับไปก่อนนะโทษทีนะไม่ได้คุยกันเลยอ่ะไม่เป็นไรขอบใจมากนะเราไปส่งแล้วเจอกันโจเดี๋ยวมึงรอดูต้นทางอยู่ตรงนี้นะให้กูรอนี่เนี่ยนะเออดิถ้ามึงเห็นเขากลับมาก็รีบโทรมาบอกกูด้วยแล้วมึงขึ้นไปห้องไหนเนี่ยกูขึ้นไปห้อง2166อีกไม่เกินครึ่งชั่วโมงอ่ะกูจะลงมาแต่ถ้ากูโดนจับเนี่ยมึงรีบขับมอเตอร์ไซค์หนีไปเลยนะนี่คุณแจโอ๊ยรีบๆมานะเออ
ขึ้นเนี่ยมึงจะขึ้นมาทำที่อะไรก็กูอยากรู้ห้องเป็นไงสวยปะวะเดี๋ยวกูถ่ายรูปให้มึงดูเองมึงอ่ะมึงไปดูต้นทางโอ้ยไม่เอามันร้อนตับกูจะแตกมาแล้วเนี่ยมึงช่วยอย่ามาเรื่องมากตอนนี้ได้ปะก็ให้กูเข้าไปสิเข้ามามาอุ้ยอย่างในละครเลยอะมึงอุ้ยอ้อมมันก็สวยมามึงสีสวยจังหอมจังวะมึงรู้ไหมว่ากูอยากมีแบบนี้ใช้มาตั้งนานเบาไปมึงพอแล้วรีบไปกันนึงหลอกลำหอมกูมาหานานาที่คอนโดแล้วไม่เจอมึงรู้ป้าว่าอยู่ไหนกูอยากเคลียร์เคลียร์ไม่เป็นไรมึง thank you นะงั้นมึงเอามีดออกมาเดี๋ยวกูออกไปล่อให้ฉันมึงก็แทงมันเลยไม่ได้มึงลืมมีดไว้แถวหน้าประตูโอ้ยไอ้งอกแล้วทำไงเนี่ยงั้นเอานี้มึงออกไปต่อยมันแล้วช่วยกันจับมันมัดแล้วค่อยกลับเข้ามาเอาของเห็นปะมึงจะบ้าเหรอมึงอะท้องอยู่เกิดโดนแม่งต่อยท้องกลับขึ้นมาทำไงวะเป็นภาระขึ้นมาทำเชี่ยอะไรเนี่ยให้ทำไงอะรอก่อนว่าอีกแป๊บเดียวเดี๋ยวแม่งก็ไปThank you.
โอ้ยเกือบ3ชั่วโมงแล้วเนี่ยกูปวดฉี่เงียบก่อนมึงมันออกไปแล้วทั้งหมดนี่ 200,000 ผมขอ 400,000 โอเค 400,000 เฮ้ยมึงไปมึงรีบกลับบ้านเก็บของกันฮะตอนนี้เลยเหรอใช่เราไปอยู่ที่อื่นเป็นเริ่มต้นชีวิตใหม่กันเถอะ
กูอยากล้างหน้าหน่อยอ่ะมึงจะห้องน้ำปะไม่อ่ะไม่ปวดดูกระเป๋าด้วยนะโอเครีบมานะประมาณ 6:00 น.ตำรวจพบศพของนางสาวนานะสุจริตพศค่ะอายุ20ปีเสียชีวิตอยู่ในรถเบนซ์ทะเบียน3กไก่รจุฬา2425กรุงเทพมหานครนะคะสภาพศพนอนเสียชีวิตอยู่ที่เบาะคนขับค่ะลักษณะปรับเอนนอนเมื่อตำรวจพิสูจน์หลักฐานมาถึงที่เกิดเหตุก็เก็บลายนิ้วมือแฝงและหลักฐานต่างๆเบื้องต้นคาดว่าน่าจะเสียชีวิตมาแล้วประมาณ2ชั่วโมงด้วยกันค่ะเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานก็สันนิษฐานนะคะว่าน่าจะเป็นการจงใจฆ่าตัวตายเนื่องจากพบข้อความสุดท้ายในมือถือของผู้ตายส่งถึงแฟนหนุ่มในลักษณะตัดพ้อถึงความรักแล้วก็พบแผงยานอนหลับในกระเป๋าถืออยู่ในสภาพที่ผ่านการใช้งานมาแล้วนะคะนี่คือข้อมูลที่เรามีมาฝากกันในเช้าวันนี้นะคะกับ GMM News ข่าวเช้าตอนนี้หมดเวลาแล้วนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมค่ะเรามีข้อมูลข่าวสารมาฝากกันกันเดานะคะชิมหน่อยดีไม่แน่ใจว่าหวานไปไหมThank you.
ายความเหมือนใจมันดูลึกเกินจะรู้ฟ้างดงามเพียงใดแต่ยังไงมันก็ต้องมืดมนไม่ว่าใครต้องมีความจริงเก็บเอาไว้อยู่ในใจของคนถึงรู้ใช่ไหมโอ้โอ้โอ้ความจริงกับความฝันที่ยังคนไม่เจอฉันหวั่นใจถ้าในวันนั้นความเป็นจริงมันไปทำร้ายเธอให้เธอเสียใจจะเลยสานใกล้ไม่มีสิ่งสิ่งสีครามหมายความเหมือนใจมันดูลึกเกินจะรู้เธอจะอยู่หรือไปสักวันจะคนที่เธอเคยไว้ใจถึงตอนสุดท้ายไม่เป็นอย่างบ้านมันไม่มีอะไรสวยงามสิ่งที่อยู่ข้างในหัวใจที่ใครไม่เคยยังถึงจะหาตรงนั้นมันอันตรายที่จะมีใครเข้าใจข้างในที่โหดร้ายขอเพียงใครคนหนึ่งคนนั้นที่เข้าใจที่สุดฉันคือใครและพร้อมที่จะก้าวผ่านเธอจะอยู่หรือไปกับฉันกับคนที่เธอเคยไว้ใจจนตอนสุดท้ายไม่เป็นอย่างฝันมันไม่มีอะไรสวยงามสิ่งที่อยู่ข้างในหัวใจที่ใครไม่เคยยังI'm not afraid to die.